ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะมีผลไม้อยู่ที่นี่แต่ก่อนมีแต่นครนายกนะครับเนาะใช่ใช่วันนี้จะพาไปเที่ยวและชิมมะยงชิดผันทูลเกล้าของดีเมืองอุบลกินกันสดๆหลังเก็บผลออกจากต้นทั้งหวานทั้งกรอบผลโตเท่าไข่เป็ดแต่ราคาถูกกว่าไข่ไก่กิโลกรัมละ120บาทเท่านั้นสวนมะยงชิดลุงแว่นตั้งอยู่บ้านบัวเทิงตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแบบทั้งได้เที่ยวทั้งได้อิ่มท้องพากันมาเดินเก็บผลมะยงชิดที่กำลังโตและแก่จัดกินกันสดๆคาต้นสวนแห่งนี้มีต้นมะยงชิดให้เลือกสอยลงมากินกว่า200ต้นผู้ที่เข้ามาเที่ยวและชิมมะยงชิดต้องเสียค่าเข้าสวนราคาผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทสามารถกินมะยงชิดได้แบบบุฟเฟ่เอาให้ท้องแตกกันไปเลยเมื่อกินในสวนแล้วถ้าต้องการถือไปฝากญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็สามารถเลือกเก็บผลมะยงชิดได้เองแล้วนำมาชั่งกิโลขายกิโลกรัมละ120บาทแต่ถ้าขี้เกียจสอยเก็บผลมะยงชิดด้วยตนเองต้องการซื้อกลับไปด้วยก็คิดค่าแรงเพิ่มให้กับคนงานอีกกิโลกรัมละ30บาทนายชันชัยจินตนกุลเจ้าของสวนบอกว่าจุดเด่นของมะยงชิดที่สวนคือผลดกและใหญ่เท่าไข่เป็ดไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆก่อนหน้านี้ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ขายให้พ่อค้าคนกลาง2ปีหลังมานี้อยากให้คนอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงได้ลิ้มลองมะยงชิดลุ่มน้ำมูลขนาดแท้เลยจัดแคมเปญเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวและนักชิมได้เข้ามากินกันในสวนเพราะบางคนไปซื้อในตลาดเจอกับของปลอมปนเอามะยงชิดจากที่อื่นมาผสมโดยสวนจะเปิดให้เข้าเที่ยวและชิมตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ทุกวันนี่เด้อคนนี่ด้วยมะยงชิดปลาจีนจุดเด่นของสวนเราก็คือมะยงชิดสวนเรานี้จะเป็นมะยงชิดที่ปลอดสารชัดเจนแต่จะไม่ชิดสายสวนนี้จะไม่มีฉีดยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีใส่ปุ๋ยเคมีทุกอย่างคืออินทรีย์หมดเพราะเนื้อของผลไม้เราออกมาในรสชาติดูดีแล้วอร่อยนะฮะแล้วก็ลองสังเกตเราจะมีแม้กระทั่งผึ้งก็ยังมาอยู่ในสวนเราครับผมมะยงชิดนี้จะคลอดจะออกประมาณเดือนมีนาจนถึงประมาณกลางเดือนเมษาแต่ปีนี้ออกช้าปีแล้วนี่ออกประมาณต้นมีนาปีนี้มาช่วงปลายมีนาซึ่งก็คงปีนี้คงประมาณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณเกือบจะสงกรานต์น่าจะหมดตรงช่วงตอนช่วงนั้นสามารถเข้ามาได้ตลอดติดตามกับเพจของเราได้ในสวนมะยงชิดลุงแว่นครับไปก็คือเราเดี๋ยวไปเก็บเองเลยค่ะ